มิชลินอาร์ติสเป็นต้นแบบยางไร้ลมที่พัฒนาขึ้นโดยมิชลินเพื่อช่วยทำให้ผู้ขับรถหมดกังวลในเรื่องของยางแตกรั่วซึมสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์มาครองมากมายภายหลังเปิดตัวยางมิชลินอาร์ติสเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2562โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้การสัญจรเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความปลอดภัยสูงสุดฟลอรองส์โมนิโกประธานกลุ่มมิชลินกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของมิชลินเนื่องจากเป็นรางวัลที่ยกย่องนวัตกรรมระดับปฏิวัติของวงการอุตสาหกรรมยางรถยนต์ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและทุ่มเทของมิชลินในด้านนวัตกรรมและการสัญจรอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับจุดเด่นยางต้นแบบไร้ลมนั่นก็คือผู้ขับไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเช็คและเติมลมยางตลอดอายุการใช้งานจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบาดตำจนยางแตกรั่วซึมยางระเบิดเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานเนื่องจากได้รับความร้อนสะสมจากผิวถนนที่ทำให้แรงดันของอากาศภายในยางเพิ่มสูงขึ้นการกระแทกที่รุนแรงจนทำให้โครงสร้างของแก้มยางเสียหายและยางมิชลินอาร์ติสยังสามารถเติมลายของดอกยางที่สึกไปจากการใช้งานได้ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ายางแบบเติมลมและส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของโครงสร้างที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกแทนลมยางนั้นจะเห็นได้ว่าด้านหลังดอกยางออกแบบเนื้อยางให้เป็นรูปตัว V เป็นส่วนที่ใช้ดูดซับแรงกระแทกขนาดวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างนิ่มนวลสำหรับวัสดุที่นำมาใช้ผลิตยางนั้นจะเป็นยางคอมโพสิตผสมไฟเบอร์กลาสกับวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นความตั้งใจของมิชลินที่จะหาทางช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งลดปริมาณการทิ้งยางเก่าเป็นขยะแบบเดิมๆในด้านสมรรถนะมิชลินได้ร่วมกับกลุ่ม General Motors ทดสอบการใช้งานยางมิชลินอาร์ติสกับรถยนต์ในแบบต่างๆทั้งที่รถยนต์แบบไร้คนขับและรถยนต์ไฟฟ้าโดยสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบสภาพยางเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพบว่าดอกยางมีการสึกหรอหรือโครงสร้างมีความเสียหายค่ะโดยทีมงานมิชลินใช้เวลาศึกษาวิจัยและพัฒนายางไร้ลมนานเกือบ10ปีและมิชลินอาร์ติสยังได้รับสิทธิบัตรการออกแบบโครงสร้างและวัสดุไฮเทคมากกว่า50ฉบับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของมิชลินในด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสัญจรที่ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงความปลอดภัยประสิทธิภาพการเข้าถึงง่ายและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนกำหนดเปิดตัวยางแบบไร้ลมที่จะนำออกมาขายจริงๆก็คือในปีคศ2024ค่ะThank you.